เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปข้อ18โจทย์บอกว่าถ้า x y เป็นจำนวนจริงที่สอดคล้องกับสมการ log x บวก log y เท่ากับ2 log x ลบ2 y แล้ว log ของ y ส่วน x ลากรูทฐานรูท2เนี่ยมีค่าเท่าใดเราก็ต้องรู้สมบัติของล็อกก่อนถูกไหมเราถึงจะทำล็อกได้สมบัติของล็อกที่จะต้องใช้นะก็คือถ้าล็อก b ฐาน m บวกกับล็อก a ฐาน m จะมีค่าเท่ากับล็อก a คูณ b ฐาน m ก็คือถ้าล็อกเอามาบวกกันให้เอาเลขหลังล็อกมาคูณกันนั่นเองซึ่งเราก็จะมาใช้ในสมการอันนี้เป็นล็อกบวกกันอยู่ถูกปะล็อก x บวกกับล็อก y ฐานเท่ากันแล้วก็คือฐาน10ถูกไหมก็จะได้ว่ากลายเป็นล็อก xy เท่ากับ2ล็อก x ลบ2 y สมบัติของล็อกถ้าเป็นล็อก b กำลัง n ฐาน a จะมีค่าเท่ากับ nคูณกับล็อก b ฐาน a คือเราจะสามารถดึงเลขยกกำลังเนี่ยลงมาเป็นตัวคูณข้างหน้าได้ในทางกลับกันถ้ามันเป็นตัวคูณอยู่ข้างหน้าเราก็ดึงกลับไปให้มันเป็นเลขยกกำลังข้างหลังที่ตัวหลังเลขหลังล็อกก็ได้ซึ่งอันนี้เนี่ยมันมีเลข2อยู่เพราะฉะนั้นพี่จะดึงให้มันไปเป็นยกกำลังของเลขของตัวเลขหลังล็อกก็จะกลายเป็นล็อก xy เท่ากับล็อกx ลบ 2y ทั้งหมดยกกำลัง2ล็อก xy เท่ากับล็อก x ลบ y ทั้งหมดยกกำลัง2เพราะฉะนั้นการที่ล็อกจะเท่ากันเลขหลังล็อกจะต้องเท่ากันถูกไหมก็จะได้ว่า xy เท่ากับ x ลบ 2y ทั้งหมดยกกำลัง2ถูกไหมกระจายก็จะกลายเป็น xy เท่ากับ x กำลัง2ลบ 4xy บวก4y กำลัง2ย้ายข้าง xy ไปลบก็จะได้ว่า0เท่ากับ x กำลัง2ลบ 5xy บวก 4y กำลัง2แยก2วงเล็บก็จะได้กลายเป็น x ลบ y คูณกับ x ลบ 4y เท่ากับ0เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ x เท่ากับ y หรือ x เท่ากับ 4y ถูกไหมเราก็ดูว่าเช็คคำตอบว่ามีคำตอบแบบใช้ได้ทั้งสองคำตอบเลยหรือเปล่าเราก็เช็คโดยเอากลับไปแทนลงไปในสมการอันนี้กรณีที่1อันนี้พี่ให้เป็นกรณีที่1นะ x เท่ากับ y แล้วก็ x เท่ากับ 4y เป็นกรณีที่2กรณีที่1ก็จะกลายเป็น log x บวก log x ถูกไหมถ้าพี่แทนy เป็น x นะเท่ากับ2ล็อก x ลบ 2x ถูกปะก็จะได้กลายเป็น2ล็อก x เท่ากับ2ล็อกลบ x ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ถูกปะก็คือ x กับลบ x เนี่ยมันจะต้องมีตัวใดตัวหนึ่งที่เป็นลบที่เรียกทำให้เลขหลังล็อกเนี่ยเป็นลบอย่างเช่นถ้าเราบอกว่า x เป็นลบ1ซึ่งก็เป็นไปไม่ได้ถูกไหมเพราะว่าเลขหลังล็อกเนี่ยจะต้องมากกว่า0แต่ถ้า x เป็น1ถึงฝั่งนี้จะใช้ได้แต่อันนี้มันเป็นติดลบล็อกติดลบ x ถูกปะมันก็ต้องมีค่าใดค่าหนึ่งที่แบบทำให้เลขหลังล็อกเนี่ยเป็นลบเพราะฉะนั้นกรณีที่1เนี่ยก็ใช้ไม่ได้แล้วก็มาดูกรณีที่2ว่าใช้ได้ไหมก็จะกลายเป็นล็อกแทน x เท่ากับ 4y ก็จะกลายเป็น 4y บวกล็อก y เท่ากับ2ล็อก x ก็คือ 4y ลบ 2y ซึ่งเลขหลังล็อกเนี่ยล็อก 4y บวกล็อก y
ท่ากับ2ล็อก2 y ล็อกบวกกันเอาเลขหลังล็อกมาคูณกันถูกไหมตามสูตรที่ให้ไปก็จะกลายเป็นล็อก4 y กำลัง2เท่ากับอันนี้เป็นเลขคูณอยู่ตัวข้างหน้าเราก็ย้ายขึ้นไปให้เป็นเลขชี้กำลังได้ถูกไหมก็จะกลายเป็นล็อก2 y ทั้งหมดยกกำลัง2ก็จะกลายเป็นล็อก4 y กำลัง2เท่ากับล็อก4 y กำลัง2ซึ่งถูกต้องถูกป่ะเพราะฉะนั้นกรณีที่2เนี่ยใช้ได้เราก็จะมาคิดในกรณีที่2ที่ x เท่ากับ4 y สิ่งที่โจทย์ถามก็คือล็อก y ส่วน x ฐานรูท2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถูกไหมซึ่งเราได้ว่า x เท่ากับ 4y เราก็แทนค่า x เท่ากับ 4y ลงไป x เท่ากับ 4y ก็จะได้ว่าล็อกรูท2ของ y ส่วน 4y ก็จะมีค่าเท่ากับตัด y ทิ้งไปถูกไหม y ตัด y ทิ้งไปก็จะกลายเป็นล็อกรูท2ของ1ส่วน4จากสูตรของล็อกถูกไหมถ้าเป็นล็อก b กำลัง n ฐาน a จะมีค่าเท่ากับ n ล็อก b ฐาน a แล้วก็ถ้าเป็นล็อก b ฐาน a กำลัง n จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน n ล็อก b ฐาน a นี่คือสูตรของล็อกถูกไหมพี่น่าจะเคยบอกไปแล้วแต่ว่าก็น้องๆก็จดไว้อีกก็ได้นะก็จะกลายเป็นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะกลายเป็นล็อกรูท2คือ2กำลัง1ส่วน2ถูกไหม4คือ4กำลังลบ1ถูกปะก็จะกลายเป็น2ฐานกำลัง n ถูกปะก็ย้ายมาเป็น1ส่วน n ก็จะกลายเป็น1ส่วนด้วย1ส่วน2ล็อก2 4คือ2กำลัง2ถูกปะคูณกับลบ1ก็อันนี้กลับเศษเป็นส่วนก็จะได้กลายเป็น2ล็อก2ของ2กำลังลบ2ถูกปะก็จะมีค่าเท่ากับย้ายลบ2ลงมาคูณข้างหน้าเพราะว่าเป็นเลขชี้กำลังถูกปะสามารถดึงมาเป็นตัวคูณข้างหน้าได้ก็จะกลายเป็น2คูณกับลบ2ล็อก2ฐาน2ซึ่งจากสูตรของล็อกล็อก a ฐาน a จะมีค่าเท่ากับ1อันนี้ก็เหมือนกันล็อก2ฐาน2แสดงว่าก้อนนี้มีค่าเท่ากับ1ก็จะเหลือคำตอบเป็น2คูณกับลบ2ก็เท่ากับลบ4นั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้ก็คือลบ4ซึ่งตรงกับช้อยข้อไหนตรงกับช้อยข้อ1นั่นเองอีกทีนึงนะล็อกบวกกันเอาเลขหลังล็อกมาคูณกันสมบัติของล็อกก่อนนะแล้วก็ถ้าเป็นล็อก b กำลัง n ฐาน a จะสามารถดึงเลขชี้กำลังลงมาเป็นตัวคูณข้างหน้าได้กลายเป็น n ล็อก b ฐาน a แล้วก็ล็อก b ฐาน a กำลัง n จะกลายเป็น1ส่วน n ล็อก b ฐาน a แล้วก็ถ้าล็อก aฐาน a ก็คือเลขหลังล็อกกับเลขฐานอ่ะเป็นเลขตัวเดียวกันมีค่าเท่ากันก็จะทำให้ล็อกค่านั้นเนี่ยมีค่าเท่ากับ1ซึ่งจากโจทย์เนี่ยเราก็อันนี้เป็นล็อกบวกกันอยู่ถูกไหมตามสูตรก็คือเอาเลขหลังล็อกมาคูณกันก็จะกลายเป็น xy เท่ากับล็อกอันนี้เรามีเลข2อยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นพี่จะดึงเป็นตัวเลขยกกำลังก็จะกลายเป็นล็อกคูณล็อก x ลบ 2y ทั้งหมดยกกำลัง2กระจายแล้วก็จัดรูปสมการจะได้ว่าคำตอบก็คือ x เท่ากับ y แล้วก็ x เท่ากับ 4y เราก็ตัวคำตอบซึ่งในกรณีที่ x เท่ากับ y เนี่ยมันใช้ไม่ได้เพราะว่าเลขหลังล็อกเป็นลบก็จะแล้วก็เช็คคำตอบของ x เท่ากับ 4y ก็ใช้ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ค่า x เท่ากับ 4y โจทย์ถามว่าล็อกรูท2ล็อก y ส่วน x ฐานรูท2มีค่าเท่าไหร่แล้วก็แทนค่า x เท่ากับ 4y ลงไปจัดรูปสมการก็จะได้กลายเป็นลบ2คูณกับลบ2ล็อก2ฐาน2ล็อก2ฐาน2ก็มีค่าเท่ากับ1ถูกไหมก็จะเหลือเป็น2คูณกับลบ2เท่ากับลบ4เพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้ก็คือลบ4ซึ่งตรงกับช้อยข้อ1นั่นเองตอบข้อ1ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืม
เข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูความรู้เหนื่อยๆมากินไอติมนี้สิสดชื่นจังเลย